เซิร์ฟกับโหกันเลยครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ต่อไปนะคะกับการแสดงแฟนเซอร์กระโปงนะคะครับเป็นการแสดงที่น่าดูมากนะครับจ้าสำหรับเดี๋ยวนี้คำว่ากระโปงนี่แปลว่าแปลว่ากะลาค่ะอย่าเพี้ยนนะคะกระโปงครับกระโปงเซอร์กระโปงอย่าไปเติมกอไก่เข้าไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากับเป็นกอไก่เนี่ยเอามากระแทกกันอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะ